สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำแซลมอนผัดพะโล้รับประทานกันนะคะก็เป็นอาหารที่ทำง่ายๆค่ะแล้วก็ใช้เวลาในการทำไม่นานนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็มาเตรียมโขลกส่วนผสมกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีกันก่อนนะคะเราก็โขลกให้ละเอียดเลยค่ะจากนั้นเราก็มาทำการย่างปลาแซลมอนนะคะต้องพิจารณาย่างในกระทะให้พอสุกค่ะถ้าจะใช้ปลาชนิดอื่นแทนก็ได้นะคะเช่นปลาช่อนปลาทับทิมหรือว่าปลานิลก็ได้นะคะเราก็ใช้วิธีทอดได้เลยค่ะตอนนี้ปลาก็สุกแล้วนะคะใส่น้ำมันลงในกระทะนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมที่เราโขลกไว้ลงผัดค่ะผัดจนกระทั่งเป็นสีเหลืองแล้วก็ทรงกลิ่นหอมนะคะจากนั้นเราก็ใส่เห็ดลงผัดค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำนะคะจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยผงพะโล้เสร็จ 1/3 ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเราก็จะเคี่ยวส่วนผสมสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะได้กลิ่นหอมของพะโล้ค่ะจากนั้นก็นำปลาแซลมอนที่เราย่างไว้ลงผัดนะคะค่อยๆคนนะคะเดี๋ยวเนื้อปลาจะแตกค่ะถ้าน้ำแห้งไปนะคะเราก็ใส่น้ำเพิ่มได้ค่ะเมื่อปลาสุกดีแล้วก็ใช้ได้แล้วนะคะตักเสิร์ฟรับประทานพร้อมกับข้าวสวยอร่อยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะ